วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเซอออนชาแนลกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Escape the World of D นะครับก็พอดีว่าผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ค่อยเล่นเกมแนวพาร์คัวร์เลยนะแบบแนวกระโดดเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่อยากจะลองหาเกมมาเล่นดูบ้างนะครับแล้วผมก็มาเจอเกมนี้นะครับดูแบบถ้าดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสีสันแล้วคิดว่าน่ารักมากๆเลยนะเกมนี้เนี่ยก็เพิ่งสร้างไปเมื่อปี2021เองนะครับอัปเดตวันนี้ด้วยเป็นวันที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เลยเนาะตอนนี้คนแอคทีฟอยู่ 3,000 เนาะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพสวยนะผมชอบภายในภาพแนวน่ารักน่ารักเนาะตัวนี้คืออะไรเนี่ยเพจท็อปว่าที่เพจท็อปดูเหมือนว่าเราจะสามารถเอาเชฟตรงนี้มาซื้อเพจได้นะครับอัปเกรดท็อปคืออะไรเอ่ยโอ้โหนี่มันร้านโลบักเปิดเอ็กซ์ทีโอเค your progress will be safe นะครับ don't fail in the water ผู้น่าคือห้ามตกน้ำมาแหละโอเค try to check point watch out for the laser บอกว่าห้ามโดนเลเซอร์เรียบร้อยกับคุณผู้หญิงแตกเรียบร้อยกับคุณผู้หญิงแตกผมก็แตกตามกันไปครับโอเคต่อไปดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นตรงนี้อันนี้ผมคิดว่ามันต้องโดดขอบๆนะไม่งั้นมันก็น่าจะตายไม่น่าจะต้องโดดโอเคคือตอนนี้ผมผ่านสกายแล้วด่านที่6เป็นที่เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เอ้ยกระโดดจึ๊บแล้วก็พอกล่องไปถึงฝั่งนู้นแล้วกระโดดขึ้นหรอก็ไม่ได้ยากใช่ไหมจึ๊บเนี่ยจึ๊บเนี่ยอันนี้ใส่เชือกอันนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เอาจริงๆเนี่ยผมก็จะบอกว่าเก่งแนวปลากลัวไหมก็งั้นๆแหละผมก็ไม่อยากจะมองว่ากูเก่งอ่ะคือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอใช้ได้นะในระดับแนวปลากลัวตอนนี้ผมก็มาด่านที่9ที่เรียบร้อยนะครับโปรเกรสเนี่ยตอนนี้จาก 100% เราเล่นได้ 4.5% แล้วเนาะโอ้โหอันนี้คือต้องเดาทางให้ถูกนะครับ3 ทางนี้นะเมื่อกี้คุณผู้หญิงไปตรงกลางแล้วก็ตายโอเคไปทางนี้อันนี้ผมเดาว่าตรงกลางนะดูเหมือนว่าไปทางซ้ายสินะโอเคโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงสเตจที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสเตจที่10ตึ๊บล็อกเขาขึ้นมาสเตจที่11ครับตึ๊บเอ้ยเกมนี้หนุกดีนะมันก็โดดเลยเพื่อนนะวันนี้มาดูกันดีกว่าจะโดดไปได้เท่าไหร่เนาะเอาสักให้มันได้โปรเกรสสัก 25% แล้วกันมันไม่น่าจะยากอะไรหรอกเพราะว่าผมดูจากที่ผมเล่นแล้วแถวออฟฟี่มันก็พอจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยยากนะถึงแม้ว่าคือจะทายไป2 ครั้งแล้วก็โอเคตอนนี้เรามาโปรเกรส 7.5 แล้วนะครับจากที่5เนาะตึ๊บโดดซ้ายโดดขวาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอ๊ะจากนี้เป็นไงวะก็รอก่อนแล้วกันดีมากไม่ดีตกน้ำตายออฟฟี่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นไปบนโลกไปเรื่อยๆนะมันไม่น่าจะยากอะไรหรอกเพราะว่าพูดไปยกว่ามันง่ายออฟฟี่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นการพาเราขึ้นไปบนโลกนะครับคือแบบขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์ดีขึ้นอวกาศไปเลยนะครับโอเคลุกจ้าลุกครับยักษ์เฮียโอเคจานที่18ที่เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกระโดดซ้ายขวาตารางมาลุกปุ๊บได้หวานได้หวาน20ต่อรอมันปีดรันกันดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าถ้าด่านมันยิ่งเยอะมันจะยิ่งยากหรือเปล่านะฉะนั้นช่วงแรกๆผมก็เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆผมจะสปีดมาหน่อยแล้วกันนะโอเคก็ทุก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 ผมเล่นมาประมาณเกือบ3 นาทีหรือ4 นาทีวางช่างมันแต่ก็ได้ไป23ด่านแล้วนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีอะไรเฮ้ยจากแพนไปเคฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เราสามารถดูตรงนี้ได้แล้วก็จะมีแพนมีเคฟมีจังเกิลมีมอลเทนมีกาแล็กเซียเหรอ3 City 3 Circle อะไรคือกาแล็กเซียวะช่างมันเอาไปว่าช่างมันแล้วกันตอนนี้ทุกคนว่าผมจะมาด่านเคฟหรือว่าด่านถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาว่าหรือว่าด่านที่25โปรเกรสหรือที่12.5%โอเคมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ซึ่งดูเหมือนว่าเราจะต้องโดดโค้งแค่นั้นนะได้ละ
โอ้โหกว่าแท่นมันจะไปนี่มันช้ามากเลยนะเดี๋ยวมาแล้วช้าจังครับอันนี้ไม่ถึงนะบางทีอ่านละโอเคอันนี้คืออ๋อต้องหลบแสงอันนี้ผมคิดว่าถ้ารีบมันจะตายนะผมจะพยายามหลบของผมเพราะว่าผมโค้งมันจะระยะมันจะไม่ถึงตอนนี้เราก็มาด่านที่29แล้วใช่29แล้วเออไม่ได้งงทำไมวะตอนนี้ก็มาด่านที่29แล้วนะครับตอนนี้ปีนขึ้นไปด่านที่30โอเคแต่พวกนี้คิดว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมตายได้มั้งโอเคแต่พวกนี้คิดว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมตายได้โอเคแต่พวกนี้คิดว่ามันไม่น่าจะทำให้ผมตายได้โอ้โอเคยอมรับว่ามันทำให้ผมตายก็ได้จริงเนี่ยพูดไปตอนแรกเลยว่าไม่อยากจะมูว่าเก่งเมื่อกี้มันก็หลุดคำว่ามูไปเยอะอยู่เหมือนกันโอเคไลท์เดอะเกมปุ๊บด่านนี้มาเล่นไงวะเดี๋ยวนะทุกคนด่านนี้เล่นไงอ๋อมันมีแค่นั้นโอเคจึงเอ้ยรอไม่ถึงเออกระโดดดูเหมือนว่าเรายืนตรงๆก็ไม่น่าจะโดนแล้วนะใช่ไม่โดนหรอกไม่จำเป็นต้องหลบการขวางแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปด้านล่างสินะจะปึ๊บโอเคปึ๊บการที่33ไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เอาโปรเกรส20พอแล้วอันนี้ 10% นะจะได้แบ่งเป็น5พาร์ท 10% จะนี่ก็โอเคจะโอ้สปรีนมันโอ้ตาล่างสปรีนมันมาครับจะปุ๊บเออตกเลื่อนไปYou are going the wrong way เดี๋ยวดิผมตกมาด้านล่างฮัลโหลมันจะลองเวยังไงวะเดี๋ยวจะเย็นก็ตกมาด้านล่างนี่ก็ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเออเห็นเขาไหมเมื่อกี้เรารีบเดินแล้วก็เราก็ต้องรอแค่นั้นมาแล้วก็กระโดดไปเฮ้ยอาร์เลอร์บิดมันน่าจะเหลือประมาณ4ด่านมั้งแล้วผมก็น่าจะครบ 20% โอเคไปเลยนี่จบทุกโอเครออันนั้นมาเดี๋ยวปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวรีบปึ๊บแล้วก็โดดไปแบบนี้เลยเจ็บเออสวยปึ๊บเจ็บโอเคเจ็บปึ๊บเจ็บเออแม่20%แล้วอ่ะทุกคน20%แล้วอ่ะคือมันก็เสร็จเป้าหมายที่ผมตั้งผมว่าจะทำที่20%แล้วเออแต่ว่าผมผ่านได้แค่ประมาณเกือบ9 นาทีเองอ่ะมันก็ยังไม่ครบ10เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปต่ออีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวออฟฟี่เอาจริงๆนะเกมเนี้ยคนที่ปาตัวไม่เก่งก็มาเล่นได้นะรู้สึกว่าออฟฟี่มันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่คือคนที่ยังแบบไม่ใช่ขั้นโปรหรือว่าคนที่เล่นทาวเวอร์เกมไม่ผ่านก็เล่นได้ใช่ผมอยากจะบอกเลยนะว่าผมเล่น Tower of Hell ผ่านแล้วเลยใช่ครับผมเล่น Tower of Hell ผ่านแล้วใช่ครับผมเล่น Tower of Hell โอเคปึ๊บตอนนี้เรามาถึงด่านที่43แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็น45เลยแล้วกันเนาะเอาให้ถึงด่าน45มันจะถึงไวไปมั้ยเนี่ยเพิ่งพูดไปหยกๆแค่45แล้วเรียบร้อย45ไปที่เรียบร้อยเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยว่าอยากจะเอาถึง45เรียบร้อยแล้วก็เจอตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับเอาโปรเกรส 25% นะถ้าไปคลิปนี้มันเป้าหมายเยอะจังวะตอนแรกบอกโปรเกรส 25% เปลี่ยนเป็นโปรเกรส 20% โปรเกรส 20% เสร็จเอา45ด่านเสร็จก็กลับมาโปรเกรส 25% อีกรอบนึงว่าเดอะแฮกคิดเออเอาจริงๆผมก็ฟังทั้งผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าคิดอะไรนี่ละโอเคดูแบบว่าจะถึงด่านสุดท้ายละก็จะครบ 25%จากเคฟนะครับเปลี่ยนเป็นจังเกิลเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมมาจังเกิลหรือในป่าแล้วครับมี245เพชรเอ้ยเรามาซื้อสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าใช่อู้แพงสุดกูขาด5เพชรเองกูขาด5เพชรเองอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ป่าลึกมันไม่ลึกกว่าที่จริงมันก็ดูสว่างสวยมากดีเออเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันที่ด่านจังเกิลกันดีกว่านะครับด่านตั้งแต่50ขึ้นไปเนาะ
สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้แล้วว่างแน่นอนครับมากระโดดกันได้มากระโดดเยอะๆนะครับบอกเลยว่ามันไม่ยากสำหรับพวกมือใหม่แน่นอนมาเล่นกันได้เลยขนาดผมเนี่ยยังเก่งเลยแม้ตายไปแค่4ครั้งบอกว่าไม่อยากตายเลย